พอรีดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะตัวนี้นะคะความยาวเนาะอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรเนาะความยาวของพลาสติกตัวนี้นะคะก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างเนาะอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะมีอยู่1แผ่นเนาะแล้วทีนี้นะคะก็จะเอาผ้าตัวนี้นะคะที่รีดไว้เมื่อกี้นะคะเอามาวางทาบกับพลาสติกได้เลยค่ะวางนะคะให้ชนกันในลักษณะนี้เนาะเนี่ยจะเอาให้พอดีกับขอบตรงนี้เลยนะคะตรงพลาสติกตรงนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงเลยออกมาเนาะก็จะตัดออกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้ไว้ก่อนต่อมานะคะก็จะมาเตรียมผ้าตัวนี้นะคะความยาวนะคะก็จะอยู่ที่32เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะจะอยู่ที่8ครึ่งค่ะตรงนี้นะคะจะมีแค่1ชิ้นเนาะพอเราไม่ได้ตัดออกตรงนี้นะคะจะจับให้หันตั้งขึ้นในลักษณะนี้เนาะแล้วก็จะเอาพลาสติกตัวนี้นะคะมาวางทาบลงค่ะวางทาบลงนะคะตรงเนี้ยให้เสมอกับริมผ้าเลยเนาะแล้วให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะในลักษณะนี้ค่ะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วจับชายผ้าเนาะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนค่ะเอามาวางทับกันนะคะให้เสมอกันเลยเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาปักเข็มหมุดไว้ก่อนในลักษณะนี้นะคะปักเข็มหมุดนะคะเราจะปักให้ริมๆนะคะตรงนี้เนาะปักริมๆนะคะแล้วก็จะมาเย็บนะคะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะพอเย็บได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมากลับออกค่ะเริ่มนะคะจับเลยเนาะจากจุดนี้นะคะจนจุดแรกเป็นจุดที่3นะคะจับแล้วก็จะย่นเข้าไปนะคะเป็น1 2 3มันก็จะพอดีกับจุดที่2นะคะเป็นที่6นะคะเป็นที่6เนาะต่อมานะคะจับย่นเข้าไปอีกนะคะตัวนี้เนาะ1แล้วก่อนนะ1 2แล้วก็3ค่ะเป็นจุดที่2นะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเป็นจุดที่3เนาะจะเป็นจุดที่9เนาะตรงนี้นะคะจับเข้ามาอยู่ด้านบน1เซนด้านล่าง1เซนแล้วก็ด้านล่างอีก1เซนก็จะเป็น3เซนทั้งหมดเนาะเนี่ยแล้วก็จะมีก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะมาเย็บได้เลยเนาะจับกดไว้ก่อนจึ๊งนี่จับกดไว้แล้วก็หมุนทางที่เราถนัด
เดี๋ยวนะมาดูความเรียบร้อยก่อนนี่นะคะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะความกว้างจะอยู่ที่4เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะพับลงมาแบบนี้นะพับหัวแล้วก็พับท้ายนะคะพับเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณ 0.5 เซนติเมตรค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็วางทาบลงไปนะคะตรงนี้เลย